ที่ให้ความสำคัญเรื่องเข้าทันสื่อแล้วก็มาสร้างกิจกรรมเรื่องของการเรียนรู้และเข้าทันสื่อให้กับน้องๆเยาวชนให้กับผู้ปกครองในอำเภอสันดาวโดยกิจกรรมคร่าวๆที่เรามองไว้จะมีทั้งหมด3ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของการไปให้ความรู้เรื่องเข้าทันสื่อกับผู้ปกครองกับคุณครูแล้วก็เด็กนักเรียนในโรงเรียนซึ่งจะมีการทดลองทำก่อนนะครับเราก็จะมีการติดตามโดยคณะกรรมการชุดนี้ลงไปเยี่ยมผู้ปกครองแล้วก็จะมีเป็นตัวแทนผู้ปกครองด้วยกันนี่แหละเป็นเหมือนกับสมาคมผู้ปกครองประมาณก็ไปเยี่ยมกันเพื่อจะเกิดความผูกพันแล้วก็มีการติดตามดูว่าไอ้สิ่งที่เราได้บอกน้องด้วยว่าเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยเขามีการฉุกคิดและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคสื่อมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของคณะกรรมการก็จะมีท่านนายอำเภอสายดาวนายอำเภอสุพรรณเนื่องจำนงนะครับชลบุรีคือสายดาวนะฮะนั่นใจดีมากชอบสนับสนุนงานเด็กเยาวชนมากก็คือว่าท่านรับปากจะเป็นประธานของคณะทำงานชุดนี้ให้โดยเราจะมีพระสงฆ์ในอำเภอสายดาวมีคณะสงฆ์มีกลุ่มสตรีอาสามีมวลชนต่างๆในสัญญาสาธารณสุขอะไรเงี้ยนะมาร่วมกันก็ที่เป็นคณะกรรมการโดยคณะกรรมการชุดนี้ก็จะเป็นคนที่จะผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆในสัญญาเราก็จะมีการรวมกลุ่มวิทยุชุมชนในอำเภอสายดาวใกล้ๆกับจังหวัดชลบุรีก็คือแต่จะเป็นรวมกลุ่มเล็กๆในอำเภอสายดาวเพื่อจะผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนในเขตสายดาวสำหรับใครที่ยังผลิตไม่ได้ก็จะสามารถใช้วิธีการลิงก์รายการจากสถานีที่ผลิตไปออกอากาศยังรายการสถานีของตนเองใช่ครับตรงนี้นักฟังน่าสนใจคือมีการร่วมกันภาคส่วนนะคะจะบอกว่า3อย่างก็ได้บ้านก็คือครอบครัวก็คือเงินได้ครับวัดก็มีภาคส่วนใช่เรียนก็เป็นเยาวชนต่างๆผู้ที่รับชื่อมาใช่เกี่ยวกับที่การศึกษาปรากฏว่ามีละครแบบภาคส่วนอะไรกับนี้ในผ่านในอย่างคือจากการทำงานที่ผ่านมา4ปีเนี่ยนะครับก็คือว่าเราเองเราคิดและเราก็พยายามจะขยายแต่ว่าเราคนเดียวเรากลุ่มเดียวเราไปขยายเนี่ยมันจะได้คนแค่กลุ่มเล็กๆแต่ถ้าเกิดเรามีคนที่เข้าใจคล้ายๆกันก็ช่วยกันขยายแทนที่การทำงานครั้งหนึ่งเราจะได้คนแค่40คน50คนเราก็จะได้คนเป็น100คนทีละ500ที่มาเข้าใจและคิดมาแล้วแล้วช่วยกันขยายต่อซึ่งผมคาดหวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งสายดาวโมเดลเข้มแข็งเราก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งที่ช่วยกันกระเพื่อมให้กับสังคมว่าเฮ้ยการผลิตสื่อออกมาให้กับคนดูเนี่ยมันต้องมีความพิถีพิถันความเอาใจใส่มากขึ้นแทนที่คนดูรายการโทรทัศน์แล้วจะต้องอ่านหนังสือว่าผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการชมคนผลิตจะต้องเป็นคนที่คอยตระหนักด้วยนะต้องใช้วิจารณญาณในการผลิตด้วยใช่ครับแทนที่ว่าคนดูจะต้องเป็นคนรับสิ่งต่างๆว่าเขาคิดอะไรแล้วเราจะต้องบริโภคอย่างเดียวเราจะต้องสามารถส่งเสียงกลับไปยังคนที่ผลิตว่าเขาจะต้องผลิตสื่อตามที่เราอยากบริโภคด้วยเหมือนกัน